รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคุณต้องให้คนดูเห็นเนื้อข้างในว่าแบบเขาเป็นยังไงเนี่ยเรื่องโชว์ชีพยืดแล้วแหละ ไม่ได้ใส่หม้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ขึ้นรถทัวร์นครชัยแอร์ไปสุราษฎร์นครชัยแอร์สายเหนือนครชัยแอร์สายเหนือหรอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 กับนานาเทดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะวันนี้ลุ้นระทึกกันว่าวัตถุดิบของเราจะเป็นอะไรและอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูอะไรให้กับคุณผู้ชมรับประทานทีมงานเขาจะกำหนดมานะฮะว่าจะเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศนะฮะให้เราสองคนทำเมนูอร่อยๆอ้าวแล้ววัตถุดิบปะหนูหนูไม่กล้าวางให้เขาอย่าบอกว่าไข่ไก่ฟองเดียวล่ะอ๋อคุณผู้ชมวันนี้วัตถุดิบของเรากลิ่นหอมมาเชียร์พวกหุงสุกใหม่ๆคงเป็นข้าวสวยอะค่ะคุณผู้ชมคะอุ้ยนี่รู้เลยนะคือวันนี้ผมได้ยินมาแว่วๆว่าเขาบอกว่าให้ทำเมนูจากหม้อหุงข้าวหมายถึงว่าสปอนเซอร์เป็นหม้อหุงข้าวเหรอใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับ คือโจทย์อยู่ในหม้อหุงข้าวผมเห็นแต่หม้อนี่ผมไม่อยากจะคิดนะว่ามันคืออะไรไม่อยากจะคิดนะฮะอาจจะเป็นแบบข้าวญี่ปุ่นชั้นดีให้เรามาทำซูชิอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์พอเห็นโจทย์แล้วจะทำเมนูอะไรนะจะต้องทำข้าวผัดแบบฮ่องกงหรืออะไรแบบโอ้หยางโจวหรืออะไรเนี่ยนะข้าวเขาสวยไม่ดูดีๆเขาสวยอะทั่วไปหรือเปล่าฮะคุณไม่สวยทั่วไปแล้วล่ะหุงแช่ใครหุงเนี่ยหืมใครคือหุงแบบนี้กินไม่ได้หรอกดูดิบ้าใครหุงข้าวอะไม่เอาต้องเปลี่ยนแล้วจะบ้าแล้วเหรอข้าวสวยอะไรอะแฉะเป็นน้ำแบบนี้ตายเละเป็นแป้งเปียกเลยหนูขอหม้อใหม่ลูกไม่ได้ค่ะเสียของต้องเอาอันนี้ไปทำผมว่าปัญหาเนี้ยหลายบ้านเจอตอนซื้อข้าวถุงใหม่ไม่รู้ว่ากะน้ำยังไงใช่เพราะปลาก็จะมันเพราะเป็นข้าวใหม่เนี่ยแล้วนานาจะไปกินหุงข้าวยังไงย่าเราสอนแต่เด็กอ่ะสอนว่ายังไงครับได้ข้าวมาล้างให้สะอาดกี่น้ำครับล้างจนกระทั่งมันใส ล้างไปล้างอีกกะน้ำนิ้วข้อมืออันนี้คือแล้วแต่บ้านใครบ้านมันจริงๆแต่ว่าก็คือหลักๆก็คือเขาเรียกว่าประมาณ1ข้อนะแต่ว่าแม่เราบอกว่ามันมีอีกวิธีนึงครับนี่คือแม่เราสอนนะแม่เราบอกว่าให้ใช้ฝ่ามือวางลงไปเฮ้ยนี่ผมบอกเลยว่าอันนี้คือสุดยอดจริงจริงว่าเทข้าวลงไปปุ๊บอยากรู้ว่าใช้น้ำเท่าไหร่ก็คือแค่เทน้ำแล้วก็เอามือเนี่ยน้ำก็คืออยู่ตรงแถวๆก่อนถึงข้อใช่จบแล้วก็ง่ายๆเลยแต่อันเนี้ยอยากรู้จริงๆเขาใช้อะไรตัวคงต้องเอาอันเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นเลยแย่ๆก็คงเป็นโจ๊กอันนั้นแบบไม่ค่อยสร้างสรรค์ผมว่าเหมือนเราคุ้นๆว่ามีอีกคนนึงเอาไปทำโจ๊กนะวันนี้เราจะเอาข้าวแฉะมาทำเป็นโจ๊กหม้อล่องใต้เอามีคนทำโจ๊กจริงเหรอมีผมว่าทั่วไปมากเลยนะข้าวเล็กก็เอาไปทำโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าด้วยความที่เราเป็นกูรูอาหารแฟชั่นดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะต้องเป็นข้าวทอดหม่าล่ากับมายโยดิฟอินเทรนด์เนี่ยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับแอนหม้อสิอุ๊ยสมายเขาบอกแอนหม้ออะไรอะหนูอะอุ๊ยไม่เคยคิดเลยอ่ะเกิดมาก็ไม่เคยกินข้าวแบบเนี้ยฉันก็ไม่เคยหุงแล้วเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าฉันไม่เคยหุงข้าวฉันสั่งคนอื่นหุงแล้วก็ทอดเลยใช่คุณไม่บอกไม่กล่าวเลยนะไม่ลองน้ำมันเราทำมาอยากรู้อยากรู้อันนี้ชิมเทสช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กพลัมแอปเปิ้ลวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันรอจนเดือดแล้วปิดไฟนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์เรียงแอปเปิ้ลให้สวยงามเตรียมไว้
วิธีทำเค้กพลัมแอปเปิ้ลใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กพลัมกลาโกกิเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันจากนั้นเทใส่ลงในพิมพ์ที่มีแอปเปิ้ลรองไว้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้คว่ำเค้กออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งผสมซินนามอนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กพลัมแอปเปิ้ลผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมโจ๊กเนี่ยต้องรับประทานตอนเช้าหรือไม่ก็วันที่เริ่มเป็นไข้หรือว่าผู้สูงวัยที่ฟันฟางไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้โจ๊กก็เป็นแฟชั่นรับประทานได้ทั้งวันนะคุณผู้ชมอาจารย์ว่าฝั่งนั้นจะเอาข้าวไปทำอะไรฝั่งโน้นจะทำอะไรดีเหรอฉันว่าข้าวแฉะแค่นี้ก็คงนั่งกุมขมับแล้วล่ะเขาต้องไม่มีทางไปหรอกฉันรู้เพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยกินข้าวแบบเนี้ยฉันก็ไม่เคยหุงแล้วเป็นแบบนี้เลยตลอดชีวิตฉันไม่เคยหุงข้าวเป็นแบบนี้เลยไม่เคยหุงข้าวแฉะเลยจริงเหรอว้าวเพราะเขาไม่เคยหุงข้าวเองเลยฉันสั่งคนอื่นหุงเอาละครับเมนูข้าวทอดหม่าล่าคือมันดูแบบโมเดิร์นมากๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้อยากกินบ่อยๆเพราะหมายความว่าข้าวเราจะแฉะทุกวันไม่เอานะฮะนี่คือเติมน้ำซุปก็โจ๊กหรือข้าวต้มแล้วนะฮะเออนี่คือข้าวต้มจริงอ่ะอ่ะพอไหมพอใส่มาแล้วก็ขอช้อนไว้เลยขอช้อนด้วยเลยนะกูอยากคนอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันไม่เหลือความเป็นข้าวนะทำได้เอาต่ออ่ะจากนั้นนะครับคือเราอยากได้ความเป็นฝรั่งอ่ะก็จะใส่เบคอนเจียวลงไปนะครับให้แบบว่ามีโปรตีนหน่อยนะครับคนจนเข้ากันแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ละมันยังมันแฉะมากเลยมันไม่ได้อ่ะเราใส่เกล็ดขนมปังลงไปหน่อยอย่างน้อยมันจะช่วยแบบทำให้แห้งลงเนาะดูดความชื้นมันเริ่มแบบเป็นไปได้มากขึ้นนะฮะจากนั้นนะครับเพื่อความแบบเป็นฝรั่งหน่อยนะเราก็จะใส่ตัวชีสลงไปอันนี้จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะฮะมันก็จะยืดนะฮะลักษณะคล้ายๆกับตอนนี้จริงๆคือเหมือนคอร์กเก็ตไหมเหมือนเราเปลี่ยนแค่จากมันฝรั่งต้มข้าวเป็นข้าวง่ายๆนะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวโจ๊กอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเละมันก็ไม่เละหมดบ้าตายก็ต้องมานั่งกวนต่อถ้าคุณผู้ชมเจอข้าวแบบนี้นะเอาเก็บใส่ถุงพลาสติกเป็นถุงเข้าช่องแข็งไปเลยนะวันไหนจะกินโจ๊กก็ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมเป็นแป้งเลยชัวป้าบนี่แค่เหยาะซีอิ๊วขาวก็กินได้แล้วนะคุณผู้ชมสังเกตว่าตอนนี้มันเข้ากันแล้วแต่บางคนเอ้ยมันอาจจะยังไม่แบบเป็นเนื้อเดียวกัน มันขาดตัวผสานนิดนึงนะฮะวันนี้เราใช้ไข่ไก่แต่เราเลือกใช้ไข่แดงอย่างเดียวคุณเอามือคุณกวักได้ไหมเอาช้อนก็ได้ช้อนก็ได้ช้อนนี้ก็ได้ตรงนั้นช้อนตรงนั้นเขาห้ามใช้หรอจะไข่ขาวด้วยก็ได้นะจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วไข่ขาวเดี๋ยวเอาไปผสมกับโจ๊กดีกว่านะครับถ้าจะทำโจ๊กเนาะตกลงเขาทำอะไรอะหนูฝั่งโน้นนะรู้ไหมเขาทำข้าวทอดหม่าล่ากับมาโยดิปข้าวทอดจากข้าวเล็กๆเนี่ยนะโอ้ยคงจะปั้นกันนะเป็นตัวหมีภูมั้งล่ะเป็นนกกระเรียนมั้งล่ะโอ้โหมันไม่น่ารอดนะสังเกตดูตอนนี้เป็นเนื้อเดียวกันละดูไม่ออกเลยว่าเป็นมันฝรั่งหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกชื่อเมนูของเราข้าวทอดหม่าล่าต้องใส่ผงปรุงหม่าล่าลงไปครับครึ่งเดียวพอเฮ้ยคุณเผ็ดนะต้องมาให้สุดเรื่องรสชาติอ่ะจะมากักๆอะไรอย่างนี้อ่ะครึ่งนึงก็ครึ่งนึงคือแต่ละถุงแต่ละซองเนี่ยเขาก็จะมีสูตรแตกต่างกันไปเนาะหม่าล่าปกติอ่ะนอกเหนือจากเผ็ดแล้วมันจะเค็มได้ไงเวลาเป็นผงแบบนี้ดังนั้นเรียกได้ว่าเป็นชิมก่อนละกันนะครับแล้วก็เอาถุงเอาซองที่เราคิดว่ามั่นใจในรสชาตินะฮะค่อยปรุงเข้าไปเข้ากันแล้วนะไม่ใช่คำนึงแบบหม่าล่าคำนึงไม่มีไม่เอานะเหนียวหนึบเหนียวหนึบเลยผมกลัวเป็นดังโง่เลยเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมข้าวเราสุกแล้วแล้วก็จะบอกว่าเป็นโจ๊กจริงๆเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟโจ๊กในหม้อสำหรับอรุณสวัสดิ์กู๊ดมอร์นิ่งลักษณะของแป้งที่ได้คุณผู้ชมดูสินี่เป็นโจ๊กอย่างดีเลยอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบจะหกออกมาตรงนี้เอาโจ๊กใส่ลงไปที่ก้นหม้อแล้วลองตั้งคืออะไรใจเย็นๆสิเดี๋ยวจะล่องใต้คือเอาโจ๊กใส่หม้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ขึ้นรถทัวร์นครชัยแอร์ไปสุราษฎร์เราไปกินกันที่โน่นเดี๋ยวรอค่ะ
นครชัยแอร์สายเหนือนครชัยแอร์สายเหนือเหรอเฮ้ยโอ้โหดูสวยงามจริงเก่งมากเก่งมากนี่ดูดิเหมือนแบบเฮ้ยผมว่าเป็นเมนูฮิตเลยนะทำไปเล่นไปอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยในประเทศไทยหุงข้าวแฉะเพื่อกินอันนี้เพื่อกินอันนี้ใส่ซีอิ๊วกินก็จบแล้วล่ะเขาไม่มีทางทำอะไรได้ดีไปกว่านี้หรอกฉันไม่เชื่อเขาไม่เคยทำอะไรแบบต้องเจอปัญหาและอุปสรรคในครัวขนาดนี้อันนี้ง่ายสุดนอกเหนือจากเรามีสกู๊ปแล้วมันไม่เลอะมือค่ะคือเราสามารถเอาสกู๊ปไอศครีมของเราเนี่ยค่ะมาทำอย่างนี้ได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะขนาดมันจะเท่ากันทุกลูกทำให้เวลาทอดทอดง่ายสุกพร้อมๆกันเพราะปริมาณก็เท่ากันแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณกลมแล้วคุณอยากแบบให้มันแบนคุณก็แค่กดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทอดเลยใช่คุณไม่บอกไม่กล่าวเลยนะไม่ไม่ลองลองน้ำมันลองน้ำมันอยากรู้อยากรู้อันนี้ชิ้นเทสอันนี้ก็พอน้ำจะเดือดเราก็ใส่กุ้งลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ากุ้งนี่ตัวใหญ่สุกช้าพอกุ้งสุกอย่างอื่นก็ลงไปตามเพราะอย่างอื่นมันสุกแป๊บเดียววันนี้มีปลาหมึกแล้วก็มีหอยแมลงภู่เพราะว่าเราล่องใต้ก็ต้องแบบซีฟู้ดนะคุณผู้ชมนะเอาละพอกุ้งเริ่มจะสุกเราก็จะใส่หอยแมงภู่แล้วก็ปลาหมึกลงไปใจเย็นใจเย็นแหมแช่ไข่อิ่มเชอะโอ้โหเอาคนเอาโอ้ไม่รีบขนาดนั้นนะรายการเวลาเราสั้นเหรอหรือไงไม่เผื่อโจ๊กขั้นตอนนานโอ้โหจะได้แบบคนจะได้ไปดูว่าวิธีการทำโจ๊กเป็นยังไงนี่คุณผู้ชมปลาหมึกเราสุกแล้วนะนี่เห็นปะนี่เป็นวงสวยเอาหอยเราก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะแกะออกเป็นฝาๆนะคุณผู้ชมนะเหลือแต่เนื้อกับฝาแล้วก็กุ้งเราก็สุกเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อไปมีแต่ทะเลยังไม่ได้ล่องใต้เลยเริ่มล่องใต้กันแล้วนะคือจริงๆนี่คือเป็นลายเซ็นของอาจารย์อ่ะผมมั่นใจเพราะว่าปกติเนี่ยคือถ้าโจ๊กเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่นี่เหมือนเขาเอาโจ๊กมาเสิร์ฟคู่กับพวกน้ำยาอะไรเงี้ยส่วนตัวไม่เคยเห็นที่ไหนเลยแล้วก็คิดรสชาติตามไม่ถูกด้วยอันนี้ต้องรบกวนคนดูแล้วคุณผู้ชมลองไปทำตามดูแล้วถ้าอร่อยยังไงก็ฝากฟีดแบ็กมาแต่ของผมมั่นใจว่าอร่อยนะฮะไม่ต้องแบบทำยากด้วยใช่ใช่เป็นเมนูที่เรามั่นใจมากๆว่ามันทำง่ายอ่ะแล้วก็อร่อยสักชิ้นนึงนะชิมก่อนเฮ้ยอดใจไม่ไหวแล้วสิยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้ทำไมอ่ะคุณยังมีมายอดิฟอยู่ไม่คุณไม่คนเลยอ่ะผมคนผมคุมอุณหภูมิอยู่หลังๆนี่ลูกมันเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะเป็นคุณแล้วล่ะที่ปั้นออกมาต้องห่อดีๆด้วยเพราะว่าส่วนผสมข้างในเขามีชีสเดี๋ยวชีสระเบิดออกมานะฮะข้างนอกมันกรอบอ่ะแล้วกัดเข้าไปมันนุ่มอ่ะนี่ดูดิผมไม่รู้ว่าตอนทำโจ๊กจะมีคำอธิบายได้ขนาดนี้หรือเปล่านะฮะโจ๊กเนี่ยคงไม่ได้เผื่อได้ขนาดทุกคนอย่างนี้แต่นี่เผื่อได้ไม่เกี่ยวนะป้าป้านี่โจ๊กยังทำไม่เสร็จวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูยำสลัดทูน่าญี่ปุ่นสนับสนุนโดย Amado Quality วิธีทำวุ้นน้ำยำสลัดใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะคนจนผงวุ้นละลายนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดเติมโชยุมิรินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจีคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลใส่น้ำส้มสายชูข้าวญี่ปุ่นคนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าตู้เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้เป็นวุ้นน้ำยำสลัดวิธีทำยำสลัดทูน่าญี่ปุ่นวางใบโอบะทูน่าสดแตงกวาญี่ปุ่นสาหร่ายปรุงรสและไข่กุ้งลงในช้อนเสิร์ฟโรยวุ้นน้ำยำสลัดและงาขาวคั่วให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะ
ช้แล้วก็ทอดจนครบสูตรนะฮะในรายการนี้สามารถชิมได้ปะความจริงมันยังไม่เสร็จนะมันต้องมีซอสด้วยแต่ว่าอุ้ยดีอ่ะดีเลยเหรอที่คุณ acting มาเนี่ยเอากินเองดิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอจิ้มคุณต้องให้คนดูเห็นเนื้อข้างในว่าแบบเขาเป็นยังไงเนี่ยที่เยิ้มทั้งหมดอ่ะคือชีสอ่ะ wow. ข้างในเนี่ยแล้วเวลาเคี้ยวอ่ะข้าวมันนุ่มจนกลายเป็นเหมือนมันฝรั่งอ่ะแล้วก็มีแบบเบคอนกรอบๆแบบกุ๊บๆๆๆในปากคุณอ่ะแล้วมาล่ามันอยู่ที่คอนิดนึงอ่ะไม่ได้เผ็ดจนเกินอ่ะพูดไปไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแล้วคุณเชื่อป่ะข้างนอกมันกรอบอ่ะแล้วกัดเข้าไปมันนุ่มอ่ะนี่ดูดิผมไม่รู้ว่าตอนทำโจ๊กจะมีคำอธิบายได้ขนาดนี้หรือเปล่านะฮะยืดเรื่องโชว์ชีสยืดแล้วแหละไม่ได้คุณต้องให้คนดูเห็นเนื้อข้างในว่าแบบเขาเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องทำน้ำจิ้มกันแล้วนะอร่อยแล้วผมว่าพอแล้วเลยมาล่าเปล่าว่าอร่อยใครจะไปคิดว่าข้าวแฉะนะฮะได้ขนาดนี้อร่อยจริงอร่อยจริงไม่พูดเล่นนี่ทอดหมดเลยนะเนี่ยเผื่อทุกคนโจ๊กเนี่ยคงไม่ได้เผื่อได้ขนาดทุกคนอย่างนี้แต่นี่เผื่อได้ทุกคนนับหัวแล้วทุกคนได้กินคนละ2ชิ้นไม่เกี่ยวนะป้าป่านนี้โจ๊กยังทำไม่เสร็จล่องใต้เราต้องทำแกงใต้คุณผู้ชมน้ำกะทิอันนี้จากสมุยเลยนะมะพร้าวเสร็จแล้วก็เพื่อให้เกิดความเผ็ดก็ใช้น้ำพริกแกงแบบน้ำพริกแกงเผ็ดของทางใต้ใส่ลงไปเลยซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีส่วนผสมของเคยคือกะปิลงไปในนี้ด้วยเราต้องทำให้ทั้งหมดเนี่ยละลายก่อนอันนี้ทำแกงใต้นี่ถ้าเป็นน้ำยาใต้เลยนะคุณผู้ชมหอมจังเลยอ่ะน้ำยาใต้นี่จะไม่ใส่เนื้อปลาอะไรลงไปป่นให้มันดูวุ่นวายนะบางคนก็ใส่น้อยมากแต่เขาใช้กะทิคุณภาพดีข้นๆนะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงต้องโขลกใหม่ๆเสร็จแล้วก็เนี่ยทำแบบนี้ทำปุ๊บกินปั๊บแล้วเขาไม่เสร็จกระชายนะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วพอน้ำยาของเราเริ่มจะหอมเขาก็จะใส่ตะไคร้ทุบใบมะกรูดใส่ลงไปส่วนที่ปรุงรสเหรอเกลือป่นหน่อยนึงไม่ต้องเยอะด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าในกะปิเราก็มีเกลืออยู่แล้วน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บเขาก็น้อยมากเพราะน้ำยาใต้จะไม่เน้นหวานใส่หน่อยนึงและที่สำคัญเราก็คงต้องชิมโอ้ไฟอ่อนไม่ไฟแรงมากไม่ได้น้ำยาใต้ก็จะไม่เคี่ยวจนแตกมันเผ็ดรุมแบบไฟสุมสวงนะคุณผู้ชมหอมอาจารย์ทำนานะฝั่งนั้นจะเสร็จแล้วนะเขาเสร็จก็ช่างเขาไปเสร็จอุ้ยพริกไทยสดกลิ่นเวอร์มากเลยเขาจะเสร็จแล้วเหรออะไรกันข้าวแรกๆก็จะมีปัญญาทำเสร็จเร็วเป็นไปไม่ได้หรอกเมนูอะไรนะเขาทำอะไรนะเมนูข้าวทอดหม่าล่ากับมายองข้าวทอดกว่าจะปั้นข้าวเสร็จโน่นพรุ่งนี้เช้าเละติดมือหมดข้าวหนึ่งหม้อปั้นได้ลูกเดียวมั้งอันนี้คือข้าวทอดหม่าล่าที่เราเพิ่งยกลงจากน้ำมันเลยนะฮะแบบว่ากรอบๆแบบนี้เมื่อกี้ชิมไปว่าอร่อยแล้วแต่ว่านี้เราก็ต้องมีน้ำจิ้มด้วยแค่รู้สึกว่าเวลามีแบบมายองเนสหรือสลัดครีมแล้วต้องจิ้มกับของกรอบๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพลินมากเลยคือของทอดอ่ะถ้ามีได้จิ้มหน่อยมันก็รู้สึกว่าได้เปลี่ยนฟิลนะไม่เลี่ยนแล้วรสที่เราทำอ่ะเป็นรสที่ค่อนข้างอ่อนอยากให้ทุกคนในบ้านกินได้จะเด็กจะผู้ใหญ่ก็กินง่ายอันนี้ก็เลยเป็นค่อนข้างเป็นรสจัดนิดนึงเป็นหม่าล่าซูเปอร์สไปซี่ใส่หม่าล่าลงไปเลยนะคะในมายองเนสหรือสลัดครีมถ้าชอบรสจัดหน่อยคือเปรี้ยวหน่อยไม่ค่อยหวานก็จะเป็นมายองเนสแต่ถ้าแบบชอบติดหวานเลือกสลัดครีมคนส่วนผสมแบบนี้เวลาคนไกลๆจมูกนิดนึงเพราะว่าผงมาล่ามันเข้าจมูก มันจะแบบทำให้คุณคนใกล้ๆเหรอครับก็ผงไงคนใกล้ๆ เราจะตักโอ้ดูข้นเลยนะข้นอร่อยจริงอร่อยจริงสีสันอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงนะฮะกับซอสแต่มั่นใจในรสชาติเนาะอุ๊ยอร่อยแน่นอนเก็บไว้ก่อนเนี่ยโอเคอ่ะเรียบร้อยนะฮะเสิร์ฟคู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกว่าผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงถูกมั้ยอันนี้เกินครึ่งละไม่ดีละอ๋อโอเคเพิ่มสีเขียวในจานโอเคเรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวทอดหม่าล่ากับมาโยดิบ
เอาละเรียบร้อยโอ้ไม่น่าเชื่อนะเห็นไหมเราไม่ต้องกินขนมจีนไงเราก็ใช้โจ๊กใหม่ๆหอมๆ ของเราอร่อยนะจะบอกให้ใส่มากใส่น้อยตามใจพอเสร็จเรียบร้อยกลัวคนไม่รู้ว่ารวยเสิร์ฟค่ะแบบนี้นะคะไข่ออนเซนค่ะใบมะกรูดนะคะล่องใต้ล่องเงง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 เชิญชิมค่ะก็เรียบร้อยกันไปนะฮะกับเมนูสไตล์แบบข้าวแฉะนะฮะแต่ว่าเอามาทำเป็นเมนูแบบทอดๆแบบนี้อย่างข้าวทอดหม่าล่ากับมาโยดิฟนะฮะส่วนของอาจารย์ก็น่ากินไม่แพ้กันโจ๊กล่องใต้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทำได้ทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมมีเวลาก็ทำอันไหนก็ทำอันนั้นอันไหนง่ายอันไหนยากคุณผู้ชมเลือกเองนะเอาเป็นว่ารอบหน้าถ้าเกิดว่าหุงข้าวแล้วข้าวแฉะก็ยังมีอีก2ไอเดียอร่อยๆรออยู่เป็นเมนูนะคะสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะหมดเวลาลงไปแล้วครับติดตามชมได้นะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำวันศุกร์หน้าบ่าย 3:20 นะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออทอดน้ำปลาได้แล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเนาะโอ้คิดเร็วขนาดนั้นเลยฮะเก่ง ทอดโอ้ยตายแล้วสามชั้นก็มันแล้วก็ยังทอดอีกโอ้ยตายตายตายสุขภาพค่ะสุขภาพคุณให้บทผมหน่อยสิแบบโอ้โหแบบเอ้ยน้ำจิ้มแจ่วของคุณสูตรเด็ดเป็นยังไงเออแบบที่คุณบอกว่าใส่ทุกอย่างลงกันผมก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ย